นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรมังสังฆังกนุตตรังอุปัชฌายังนามัสสามีมเมื่อประมาณห้าสิบ ปีที่แล้วมีเหตุการณ์สะเทือนใจคนอเมริกันมากคือวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางกลับบ้านคนเดียวแต่ไม่ใช่กลางคืนนะยังเป็นกลางวัน <c oughs> คนเยอย่าง <c oughs> คนบนฟุฟตบาทรงท้องถนนเยอ,ยอะพอสมควรมีผู้ชาย คนหนึ่งวิ่งไล่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็แทงเอามีดมาแทงเขาผู้หญิงวิ่งหนีปาดเจ็บแต่อย่างนี้ได้วิง่งหนีผู้ชายไลย่ไลต่ตามแล้วก็แทงอีกทั้งสองสสีครั้งอาตอมาจำรายละเอียดไม่ได้แต่เรื่องของเรื่องก็คือ,อจากที่ เขาแทงครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายก็หลายนาทีแล้วก็คนมองเห็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครช่วยแม้แต่คนเดียว <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เป็นเหตุให้คนสรุปแล้วว่าทุกวันนี้พวกเราใจดำเหลือเกิน เหมือนเหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันและกันตอนนี้มาอยู่ในเมืองใหญ่ยุคนี้ของใครของมันไม่มีใครสนใจแม้แต่คนกำลังถูกทำร้ายร่างกายก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปช่วยเหลือที่จะ <c oughs> ที่จะช่วยชีวิตเขาได้ ที่กพูดกันมากว่าโอ้สังคมเรามันถึงไหนแล้วนี่ต่อมาหลายปีมีนักส,สังคมศาสตร์ที่ <c oughs> ทบทวนในเรื่องนี้แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคนเราใจดำอย่างที่เขาว่าจริงเหรอเขาเลยจ้างคนในนักแสดง ผู้ชายผู้หญิงทำเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นเ,เพื่อจะทดลองหรือว่า,าคนจะช่วยหรือไม่ช่วยจะเหมือนที่เขาเขาว่าคนอเมริกันไม่มีเมตตาเสียแล้วแต่ในในครั้งนี้เขาเปลี่ยน ก็เปลี่ยนสถานการณ์อย่างเช่นาบางครั้งต่อหน้าขนจำนวนมากาบางบางครั้งต่อหน้าขนแค่คนสองแค่สองคนสามคนแล้วก็บางครั้งก็ทำต่อหน้าหนึ่งคนปรากฏว่าถ้าคนเห็นเยอะไม่มีใครช่วยแต่ถ้าคนเห็นแค่คนเดียวเก้าในสิบคนจะวิ่งไปช่วย เขาจึงสรุปแล้วว่าคนเราในในหามักจะเข้าใจว่าคนเราจะทําดีทําชั่วจะช่วยคนไม่ช่วยคนขึ้นอยู่กับคุณธรรมใช่ไหมเราเป็นคนดีแลือคนไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ตัวแต่ที่จริงแล้วเอากรารกระทรมมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรอบตัวมาก ไม่เ้นอ,อยู่กับสิ่งที่อยู่ภายในเสมอไปทีนี้ในเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนอเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมหลังๆนี้อาจจะคิดว่าโอ้ยเขาเขาเล่นละครกันหรือก็เป็นการแสดงหนังหรือว่าเป็น,ปนอะไรก็ไม่รู้เมื่อคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ ในความหมายของโดยเฉพาะในเรื่องของบริบทคนจะทำยังไงมองซ้ายมองขวาว่าคนอื่นเขาทำยังไงกันนะแต่พอคนพอเขาเห็นคนอื่นก็อยู่ในสภาพเดียวกันว่าไม่รู้เหมือนกันงงๆอยู่ต่างคนตางม,มองนในที่สุดไม่มีใครทำอะไรเลยไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเมตตาแต่ในขณะนั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาจึงมองคนอื่น แต่ในกรณีที่คนมองเห็นอยู่คนเดียวเขาไม่มีใครจะมองเขาก็เห็นแล้วว่า,าไม่น่าเสี่ยงดีกว่าเว่งเขาไปช่วยดังนการการกระทำํำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภายในอย่างเดียวขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของสิ่งนอกตัวด้วยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับบริบทและขึ้นอยู่กับการ เข้าใจในบริบทผู้ที่เขียนบทความเรื่องนี้ที่ที่อัตมาเคยอ่านเขาก็เลยให้บทเรียนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเกิดป่วยกระทานหาันอย่าหัวใจไหวอยู่ในที่สาธารณะบอกว่าอย่าเพิ่งร้องว่าแ l ลแ e l วช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ต้องชี้ที่คนใดคนหนึง่งเนี่ยคุณ ช่วยหน่อยอย่างนี้อย่างนี้มีหวังว่าจะไม่ตายทีนี้เรื่องนี้ <S <S บรรโยมไว้ถึงเรื่องการมองคนอื่นและการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นในโลกปัจจุบันระบบเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่คือระบบทุนนิยม ในระบบการแข่งขันทุกวันนี้คนโดยเฉพอะโดเฉพชชาะชนชังกลางหรือชนชันนำนอนจะมีความเชื่อในเรื่องก,กลไกแห่งตลาดคล้ายๆกับคนเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าใช่มมันเหมือนมันแค่เป็นศาสนาศาสนาหนึ่งก็ถือว่าอย่าให้รัฐบาลมายุ่งอืม ปล่อยให้ผมเป็นตามกลไกลของธรรมชาติทุกเสียงทุกอย่างก็จะดีไปเองเหมือนกับไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากเชื่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะตอบันดาลมันก็คล้ายๆอย่างนั้นที่จริงความคิดอย่างนี้เกิดจากไหนรู้ไหมอ่าน,นี้ก็เกล็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ว่า <c oughs> นักเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ นิกายเจชีวิตไปอยู่เมืองจีนแล้วก็ไปศึกษาภาษาจีนศึกษาตำราศาส,สนาของจีนแล้วก็ไปเจอไอ้ปรัชญาของเตา่าที่เรียกว่าหัวเว่ยเว่ยก็แปลว่า,าไม่ทําอะไรคือปล่อยตามธรรมชาติเจออะไรไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปขิดมาก ให้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงแล้วปล่อยวางตามธรรมชาติภาษาจีนอะไรวะอเว่เนี่เขา,เานักเผยแร่ศาสนาคริสต์ไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีชีวิตคนจีนศาสนาปรัชญาคนจีน <c oughs> แล้วก็และเ,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 เแบบนี้พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศส อันนี้ประมาณสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยปีเท่าสามรอยแล้ว,นลวคนอ่านกันเยอะแล้วในในกลุ่มผู้อา่านมีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นที่เป็นใหญ่ในรัฐบาลฝรั่งเศสอ่านแล้วชอบเรื่องนี้มากก็เลยนำไปใช้เป็นเป็นหลักในในปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ ที่เขาตั้งชื่อภาษาฝรั่งเศสว่าเลสเซแฟรเลสเซ f แฟ r e ก็คือคือระบบปัจจุบันที่ว่าอยากให้เจริญก็อยากให้รัฐบาลเขามายุ่งปล่อยเลสเซ f แฟ r e ปล่อยให้เป็นไปส่งนั้นก็เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งของอิทธิพลของวัฒนธรรมศาสนาตะวันออกต่ออารยธรรมตะวันตกซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้จัก อันนี้คือเกล็ดประวัติศาสตร์นิดหน่อยทีนี่การแข่งขันก็คือต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเข้าใจว่าความขยันเ,เกิดจากาความตรงการชนะคนอื่นเอความคิดดีมาจากไหนก็มาจากอาันนี้ก็มาจากศาสนาคริสต์เหมือนกันศาส,สนาคริสต์เดิมก็ถือว่ามนุษย์มีบาป ตั้งแต่อาดามคนแรกในโลกมามนุษย์รับบาปมาเป็นมรดกตกทอดชีวิตเรียกว่าจิตเติมแท้ของมนุษย์สาวมองนั้งถ้าถ้าหากว่าไม่ไม่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นถ้าปล่อยปล่อยตามธรรมชาติจิตจะชั่ว ถ้าหากว่าไม่มีการกระตุ้นปล่อยตามธรรมชาติาคนจะขี้เกียจขี้คร้านจะเห็นแก่ตัดดว <c oughs> ทีนี้พุทธศาสนาก็มีความคำสอนที่คล้ายกันในบางประการก็ถือว่าจิตใจของมนุษย์ถ้าปล่อยตามธรรมชาติหรือปล่อยตามสัญชาตญาณก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำคือ <c oughs> ไม่มีที่ไหนที่น้ำไหลขึ้นมีแต่ไหลลง <c oughs> แต่ความแตกต่างก,ก็คือในทางพุทธศาสนาเราเชื่อในสักเียภาพของมนุษย์และไม่เชื่อว่าจิตด,ดังเดิมเป็นสิ่งสาวหมองหรือสาวหมองโดยธรรมชาติจะถือว่าสาวหมองเพราะอาวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตในโลกตามความเป็นจริงมนุษย์สามารถ ขัดกล่าวสามารถปฏิบัติกายวาจาใจให้ผลจากภาวะนี้ได้และควรจะทำอย่างนั้นคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การฝึกหัดเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐก็โดยการฝึก้วยการหัด <c oughs> นั้นในทางพุทธศาสนาเราถือว่าไม่ใช่ว่าม,มีทางเลือกระหว่างความ ความชั่วและความเชื่อ,อแต่ถือว่ามนุษย์เรามีทางพัฒนาตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไม่มีการกระตุ้นให้เห็นแก่ตัวจะขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากทำอะไรไม่อยากพัฒนาประเทศชาตินี่คือความคิดของตะวันตกที่ซึมซับเข้ามาในเมืองไทยเยเออถ้าหากว่า ปฏิเอาแต่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคนจะขี้เกียรขี้คร้านจะไม่อยากทําอะไรนะฮอันนี้พูดมันหุ่นกระบอกพูเอาเอาคําพูดความคิดของอของตะวันตกเอามาพูดตัวไม่รู้ตัวท่าพุทธท่านพุทธเจ้าบอกว่าคนเราจะพัฒนาตัวเองวิชาหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญคือเรื่องแรงดอนบันดาลใจอื นั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คือความขี้เกียจขี้คร้านแต่ทํำยังไงเราจึงจะได้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านแรงดนบันดาลใจจะมาจากไหนจึงจะดีที่สุดและมีโทษน้อยที่สุดเอาก,ารกระตุนความอยากได้อยากมีอยากเป็นทางพุทธศาสนาว,ว่ามันอันตรายข้อเสียมากกว่าข้อดีอื แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่การพัฒนาในอย่างยั่งยืนอย่างอย่างดูการพัฒนาตามตามความคิดแบบกระตุ้นตันหาแค่สองสามรอยปีแทบจะไม่มีโลกที่จะอยู่ได้แล้วหลังจากมนุษย์อยู่ในโลกเวลกี่เมืองกี่แสนปีเขาสามารถทำลายเกือบจะหมดจึงจะหมดไปทรัพยากรธรรมชาติจะ หมดสิ้นไปสิ่งแวดลออ้อมเสื่อมอย่างแทบจะ,ะไม่รู้จะมีอนาคตเ,เหลืออยู่เกินร้อยปีหรือเปล่าอันนี้หมายถึงว่าอุ้ยเราก็ได้ประสบความสําเร็จในการพัฒนาทางวัตถุอย่างอย่างไม่น่าเชื่อน่าภายในส0 0รปีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทําลายอนาคตอของเรานี่ก็แลกเปลี่ยนความเจริญทางวัตถุในระยะสั้น เพื่อปัญหาในระยะยาวอันนี้คือเราวิเคราะห์ว่าเพราะเราเข้าใจว่าความการกระตุ้นตัณหาเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับจะก,กระตุ้นให้คนขยันทางพุทธศาสนาบอกว่าแรงดนันดาลใจไม่ต้องมาจากตัณหาก็ได้มาจากชันทะ,ะก็ได้ฉันทะก็คือความอยากที่ ไม่ใช่กิเลสอย่างเช่นเราทำอะไรที่เราเสียสละ,ะเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติเพื่อในหลวงเพื่อระศาสนาเพื่อให้สังคมดีขึ้นเพื่อให้งานเราดีเรางามน่าภูมิใจอันนี้เรามีแรงนดนบันดาลใจสูงเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกับตัณหาไม่เกี่ยวกับอัตราตัวตนไม่เกี่ยวกับความการปรมเปรอการบริบัติความ สะดวกสบายส่วนตัวซึ่งไม่ใช่ว่าเอเรื่องชันท้ามันเป็นเดือเนื้อเมฆเรื่องที่มันมันในโลกที่เป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนใช่ไมไม่ใช่ว่าเราจะขยันเฉพาะในเวลาเราทำลายด้วยความเห็นแก่ตัวทุกคนก็มีการกระทำบางอย่างที่ทำเพื่อ,อเพื่อคนอื่นเพื่อ สถาบาันเพื่อประเทศชาติเพื่อสวนรวมอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราพัฒนาได้ดันตันหาเรื่องการพัฒนา,าที่จะกระตุ้นการแข่งขันก็มีผลผลเสียหลายอย่างจะมีอย่างหนึ่งนที่คนมักจะมองข้ามก็คือถ้าเรามองความสำเร็จ ของตนแค่ว่าดีกว่าคนอื่นม,มันก็มันก็จะดีจริงแล้วไม่ดีจริงก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของคนอื่นใช่ไหมถ้ามาตรฐานคนอื่นต่ำแล้วอาจจะดีที่สุดอ,อาจจะเป็นแชมป์ก็ได้แต่ว่าโดยผาบหลวงก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่าเราเก่งกว่าคนอื่นท,ท,ทั้งๆที่ จริงๆแล้วก็ยังมีโกปร่องกันเยอะแล้วก็จะเอาแรงดอนปันดาลใจมาจากไหนที่จะทําให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้บางทีจะขาดกันนี้ก็เอาแค่ว่าดีกว่าเขาเป็นหลักที่ทางทางพุทธธรรมของเราก็เน้นในการแข่งขันกับตัวเอง จะแข่งขันกับตัวเองนี่มันก็ไม่ค่อยมีผิดมีภัยนะแต่นักเรียนก็พยายามแข่งขันกับตัวเราเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อเทอมที่แล้วแล้วก็ทางทางพุทธเราเรามีหลักการที่พุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าก่อนตรัสรู้พุทธเจ้าอาศัยคุณธรรมสองข้อ ในการปรรลุอนุตธรสมาสัมพุทธิยานข้อหนึ่งคือการปฏิปทาคือการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง <c oughs> ไม่ขาดสายอันนี้ก็ข้อหนึ่งแต่ข้อที่สองที่น่าสนใจคือความไม่สันโดษในคุสมธรรมนี่ก็เป็นลักลักใหญ่ซึ่งโยงไปถึงเรื่องของความไม่ประมาทลักษาคล้ายกัน คือดีเท่าไหร่เต้องให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีคำว่าจบไม่มีคำว่าพอ,ไ,อได้คุณธรรมได้คุณงามความดีได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เราจึงทำทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปไอันนี้ในการอ e วยพรเราก็จะใช้คำนี้บ่อยๆวออยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่ใช่ว่าเอาแค่นี้พอ,อนั่นในเรื่องของวัตถุ เราก็เอามาตันยูตาความพอดีเป็นหลักเท่าไรยิึงจะพอดีแต่ภายในเนี่ยก็เรียกว่ายิ่งมากยิง่งดีก็จะทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราได้แว่นแต่คนคนประเภทเดียวที่ไม่ต้องคิดอย่างนี้คือพระอระหรันตผู้จบการศึกษาแต่ถ้าไม่ยังไม่ถึงพระอระหรันตท่านก็ให้เราให้เราทำให้มันดียิ่งๆ่งขึ้นไปคือแข่งขัน อ่าแข่งขันกับตัวเองหรือหมายถึงว่าเออได้แค่นี้ก็ยังไม่ประมาทก็ยังไม่พอใจยังคิดว่าเออแค่นี้ดีแล้วแต่ทำทำยังไงให้มันจะดีกว่านี้อีก,อ,กอืมแต่ว่าในถ้ามันมีความคิดอย่างนี้อืมอ่ามันมีอันตรายไหมมันมอีอาจจะมีอันตรายที่ว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่พอใจก็เกิดความเศร้า,าเกิดว่าอม,มันไม่ perfect ยังก็กลายเป็น perfectionist อันนี้ก็เป็นถูกได้พุทธองค์จึงต้องสอนหลักสันโดษีว่าว่าให้มีความภาคภูมิใจในส่วนที่ได้แล้วในสิ่งที่มีแล้วมีความภาคภูมิใจพร้อมกับความต้องการที่จะทำให้ให้ดีกว่านี้ออกนะฮะี่อต้องได้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่ว่าความปรารถนาที่จะทำให้ดีขึ้นคือทำให้ดูแคลนสิ่งที่ได้แล้ว คือเรา,เราทราบซึ้งในบุญคุณของผู้ที่ช่วยให้เราได้ทึ่งคันนี้แล้วก็ภาคภูมิใจในคุณธรรมที่เอื้อให้เราได้ประสบความสําเร็จแค่นี้เราก็ยอมรับเราก็อนุโมทนาในผลสําเร็จของเราอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่นั้นเดียวกันอันนั้นก็ไม่ได้ทําให้เรา,าเราพบว่าแค่นั้นพอแล้วเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งสาวหมองอยู่ในจิตใจ ด้าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบที่มีโทษมากก็มีการเปรียบเทียบที่โทษน้อยอก็มอีอย่างอย่างเช่นพุทธองค์เคยตรัสถึงเรื่องการใช้กิเลสเป็นเครื่องมือชนะกิเลสท่านพระองค์ก็ตรัสไปว่าสมมติว่าเราเพิ่งปวดใหม่นะท,นท่านอบรมพระนะเพิ่งปวดใหม่แล้วก็เห็นปรปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบ โอ้ท่านง,งามเหลือเกินโอ้ถ้าทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้มีกําลังใจในการปฏิบัติก็เริ่มต้นจากการการซ้ำนึกว่าโอ้ท่านท่านดีกว่าเราเยอะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในท่านสูงท่านท่านดีโอ้เราไม่ไม่ค่อยได้ะลยแต่การเปรียบเทียบนำไปสู่ความเพียร เขาไม่ได้ทำมาโอ้ยมันไม่ยุติธรรมทำไมท่านได้แล้วไม่ได้แล้วแย่อืมอั้นี่ก็เรียกว่าเป็นความคิดผิดใช่ไหมทีนี้แต่เราเปรียบเทียบว่าโอ้ท่านทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันอ่าเราก็เราก็ได้ประโยชน์แล้วเมื่อมีความเพียรพยายามเอกความคิดนั้นอ่การคิดเปรียบเทียบซึ่งก็ยังเป็นกิเลสอยู่เหมือนกันกิเลสนิดนิด,นด,นดมันก็ ถูกเผาใบโดยความเพียรอย่างอย่างที่เขาเขาเคยเวิภากวิจารณ์ว่าเอาการปฏิบัติเดีเขาบอกว่าจะต้องทำลายตันหาแล้วถ้าถ้าไม่มีตันหาแล้วก็จะปฏิบัติได้อย่างไรพืมพุทธองค์ก็ตัดไว้เหมือนเหมือนคนจะมาหาเราวันนี้ถ้าไม่มีความอยากมาก็ไม่ได้มาน แต่พอมันมาถึงที่แล้วความอยากมาก็หายพอมาถึงที่ทั้งความอยากในเปืืองต้นนั้นก็น่า,นาจ,จะหายไปในระหว่างด้วยผลของการกระทําได้ <c oughs> ทีนี้การเอเอการการเปรียบเทียบที่มีโทษที่ต้องระวังมีมีชื่อ,อมีชื่อว่า มา n น a ะคือคำว่ามานะนี่ต้องระวังมัน,เป,นเป็นตัวอย่างที่ดีของสัพปาลีที่เราใช้กันในภาษาไทยโดยความหมายที่ไม่ตรงกับความหมายดังเดิมความหมายปัจจุบันก,ก็เท่ากับขยันเนาะมีมุม,มาณะในการทำงานก็แปลว่าขยันตั้งอกตั้งใจทำงาน แต่เดิมนั้นมานะเป็นชื่อของกิเลสและเป็นกิเลสที่ที่ฝังลึกที่สุดในจิตใจคือมีิต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ท้อถอนมานะได้มีในการาปัญญาหรือการอ,าอธิบายขั้นตอนของการปัรลุธรรมพระพุทธองค์ไอจัดถึงกิเลสที่มีชื่อว่าสังโยช แล้ว <c oughs> สังโยชน์มีสิบข้อแล้วก็ห้าข้อสุดท้ายนั่นแหละมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ละได้พระอนาคามีก็ยังไม่ยังไม่มีถึงจะเป็นในระดับที่ละเอียดอ่อนมากแต่ก็ยังไม่หายเลยอันนี้ตัวมานะ,อ,ะอยู่ในห้าข้อนี้เป็นสังโยชน์เป็นกิเลสที่นี่รากศัพท์ของคำว่ามานะ ก็ก็คือวัดคือการวัดการเปรียบเทียบ <c oughs> ทีนี้มานะมันมีสามประเภทประเภทแรกก็คือการยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีกว่าเขาคือ <c oughs> จองหองยิงถือตัวถือตนอันนี้คือเป็นลักษณะของมานะ,ะที่คนคุ้นเคยกัน ข้อที่สองคือคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราต่อ,กอยกว่าเขาเราแย่กว่าเขาเราไม่ดีเขาดีกว่าเราอันนี้ก็คือมานะเหมือนกันอันนี้สองข้อนี้ก็ของการชัดเจนข้อที่สามที่ที่คนจะไม่ค่อยคิดเลยคือมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเสมอกับเขาอันนี้ก็มานะเหมือนกันนะเป็นกิเลสเหมือนกัน เป็นกิเลตไปประชาธิปไตยอ่าอ้าวเขาจะว่าเราได้ยังไงเราก็เสมอกันนี่ยเลยมีสิทธิเสมอกันอ <c oughs> ทีนี้เราเราเราก็ต้องวิเคราะห์หน่อยเพราะว่าไม่ใช่ว่าการเปรียบเทียบเรากัเขานี่จะ <c oughs> จะเป็นกิเลตเสมอไปอย่างเช่นนายอาตมานี่เชื่อว่าอาตมาของพูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่า ผู้ฟังวันนี้ส่วนใหญ่แต่นั้นไม่ใช่วัยมานะเพราะไม่ได้เกี่ยวกับอัตาตัวตนใช่ไหมบางบางก็เกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับเอเอคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างแต่มานะคือเป็นเรื่องของตัวเราถ้าว่าเพราะอ่าอย่างคนคนเธอผิวฮะ อ,อ,อันนี้คนเธอผิวนี่คือเพราะผิวสีนี้เราก็ดีกว่าคนผิวสีนั้นนะซึ่งมันมันแทบจะไม่น่าเชื่อว่าคนจะโง่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมที่จะเอาเอาสีผิวเป็นเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครดีกว่ากันเมื่อกีว่ามันตลกแต่มันถ,ถ้าถ้ศึกษาประวัษษติศาสตร์นี่มันตรงกันข้ามกับตลกแต่มันตลกร้ายเพราะมีการ เปลี่ยนเปี่ยนกันรบราคาฟันกันเพียงเพราะเนี่เพราะสีผิวอันนี้เพราะเพราะโคตรพระตระกูลนะเรียกว่าอ่เพราะเรารำ่ำเรารวยเรามาจากตระกูลมีชื่อเราดีกว่าเขาอันนี้ก็คือมานณะเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้พุทธเจ้าท่าน ในบางสิ่งบางอย่างในพุทธเจ้าในความคิดผิดในสังคมบางบางอย่างพุทธเจ้าทำปล่อยมันสู้ไม่ได้แต่ที่ท่านท่านยอมพูดเป็นประจำเลยเอเอ,เ,อเรื่องระดับชันวันนะใช่ไหมที่พวกพราหมณ์คิดว่าเขาสูงกว่าวันนะอื่นพุทธเจ้าบอกอุย้ยมันไม่ใช่ว่าเกิดในตระกูลนั้นมันเป็นคนสูงไม่ใช่สูงเพราะตระกูลมันสูงเพราะการกระทํา ถ้าหากว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์แต่ชอบเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนต่ำทรามแต่ถ้าเป็นคนเกิดในตระกูลจันทานแต่บาเป็นคนใจดีไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรียกว่าคนนั้นคนสูงเอความสูงความต่ำไม่ได้อยู่ที่สีผิวไม่ได้อยู่ที่ เอ่อบัญชีธนาคารไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ปริญญาบัตรไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่การกระทํามันอยู่ที่กายวาจาใจนะอาจะอยากจะเป็นขนมักใหญ่ไฟสูงให้เป็นมักใหญ่ไฟสูงในเรื่องคุณธรรมอย่าไปเอาเรื่องเรื่องตระกูนะอย่าไปเอาเรื่องวัตถุอย่าไปเอาเอาเรื่องอื่นเพรเป็นเรื่องไม่เกี่ยวไม่คนละประเด็นกัน ด้นการการเปรียบเทียบว่าเราสูงกว่าเขาเราดีกว่าเขานี่มันเป็นเป็นกิเลสตัวตัวร้ายมากอันนี้เขาแค่เ,เรื่องการยึดมั่นถือมั่นว่าดีกว่าเขาเพราะพวกนี้เพราะเงินเพราะทองเพราะตระกูลเพราะชั้นวรรณะอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็เรียงเป็นหยาบ แต่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันก็มันก็มีการรู้สึกว่ามมีตัวเราตัวเราภายในตัวเจ้าของชีวิตซึ่งดีกว่าเขาสูงกว่าเขานี่ก็การการมองว่าเราต้อยกว่าเขาอันนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะก็เอาแค่ความสามารถบางอย่างหรือว่าการมี บางสิ่งบางอย่างนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่ดีใช่ไหมโอ้เราไม่ดีเลยสู้เขาไม่ได้เขาฉลาดกว่าเราเยอะเขาสวยกว่าเราเยอะเอาเรื่องหน้าตามาเปรียบเทียบกันนะว่าเขาชีวิตเขามีค่ากว่าเราเพราะหน้าตาดีกว่าอันนี้ก็คือความความโงอ่อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมที่สังคมให้ค่ากับหน้าตาคน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นกันมากเหมือนกันอาจะมาเคยอ่านที่เขาทำการวิจัยในสารที่อเมริกาไอเรื่องคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดมีมีติดคุกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรากฏว่า เอคนตรงตองหาที่ถูกพิสูจน์ว่าผิดจริงเนี่ยมักจะหน้าตาดีนี่จะติดขูกน้อยกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีมันหลายอย่างนี่ที่มีผลต่อการตัดสินของผู้พิพากษาที่ไม่อยู่ในตำรามันจะขึ้นอยู่กับว่า,าโกนกินข้าวหลังกินข้าวในต่างกันมากเหมือนกันฮะ เนี่ยเราเราก็มีอัคติก็มีความคิดอะไรที่เกิดจากากายเกิดจากอาการของกายโดยไม่รู้ตัวเยอะมันจึงสำคัญตรงตั้งสติอยู่ตรงนี้ว่ากายมีผลตัวใจยังไงใจมีผลตัวกายยังไงทีนี่การ <c oughs> การการข้อเสียของอของสังคมที่มีช่องว่าง ระหว่างคนรวยคนจนมากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมมากที่สุดคือไม่ใช่แค่แค่ว่าคนจนขาดแคลนแต่ก็นำไปสู่ความรู้สึกว่าคนจนจะคนจนจะมีความรู้สึกว่าเขาต้อยกว่าเขาไม่ดีเขาเท่าเขามันก็ถูกหลางสมองก็ได้แลืวว่าทำให้เกิดความอิจฉา ก็ทำให้เกิดความโกรธแค้นด้วยการสิ้นหวังเป็ตนต้นนั้นในในในส่วนที่สามก็คือเล่เาเสมอกันหมดอันนี้ว่าเป็นกิเลสท,ที่มีสเสน่ห์หน่อยนะมืนมึงก็คอยยังชั่วหน่อยอันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่มีโทษแล้วเพิ่อมีถือว่ามันเสมอกัน บางทีก็จะเกิดการการแข่งขันกันมากทังจะอยู่ด้วยการแข่งขันเพราะจะต้องมีหลายสักอย่างพิสูจน์ว่าดีกว่ามแม้แต่ในวัดนะสมัยก่อนนะถ้าพระพระบูตใหม่สูม,มากเนะี่ยยี่สิบยี่สิบกว่ากว่านะถ้าเป็นไอเอ,เอ,เอพระฝรั่งโดยเฉพาะพระอเมริกันนะโอ้ยแข่งขันกันมากทุกอย่าง ไอ้ A, A, เรื่องเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเรื่องการท่องปฏิโมกเรื่องการใครจะนั่งได้นานกว่ากันมันมันอดไม่ได้ที่จะแข็งขันแม้แต่ในเรื่องของที่ที่ควรจะนำไปสู่การปล่อยวางกิเลสก็เป็นที่สะสมกิเลสก็ได้ทีนี้กลับมากลับมา Uh, ถึงเรื่องตอนตอน้นเ,เ,เรื่องที่เกิดที่อเมริกาและคนที่ยังไม่กล้าแสดงออกจะไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรจนกระทั่งได้เห็นคนอื่นที่นี้ในในในภาคปฏิมาิเราอยากจะสร้างความรู้สึกเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องมองเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าเราต้องการจะสร้างความรู้สึกอย่างนี้หรือรักษาความรู้สึกอย่างนี้ ซึ่งแม้ว่าอยู่ในท่ามกลางคนที่ต่างคนต่างไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามีความรู้ผิดซึ่งวังก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมนั่นเองอการที่เราเฝ้าสังเกตกายใจเราแล้วที่เราทำความคุ้นเคยในความสนิทสนมกับชีวิตตัวเอง จงรู้เลยว่านี่คือกุศลนี่คืออกุศลนี่คือบุญนี่คือบาปไอ้ที่คนคนไม่รู้จะทํายังไงยังไงเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าจิตใจเขากําลังอยู่ในสภาพที่ไหน,นก็งงๆนะแต่ถ้าหากว่าเรา,เ,าเราฝึกตนละเราก็มีเข็มทิศภายในคือเรามีหลักหลักชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่น เราก็ไม่ต้องอเป็นที่ยอมรับของคนอื่นถึงจะมีความเคารพนับถือตัวเองหรือมีความภาคภูมิใจในชีวิตตัวเองเอเรื่องคนอื่นเขาจะนิยมหรือไม่นิยมเขาจะ,ะเขาจะสํานึกในบุญคุณของเราไม่สํานึกเขาจะเป็นอย่างไรเราเราก็สามารถวางมันเป็นเรื่องของโลกระทำได้คืออาจจะมีพลกระทบบ้างแต่ไม่ไม่หนักมากเออเรื่องธรรมดา ธรรมดาของโลกมีสันเสริญมีนินทาไม่ใช่ว่าคนสันเสริญเป็นการพิสูจน์ว่าเราดีไม่ใช่คนนินทาพิสูจน์ว่าอูของเราคงไม่ดีใช่ไหมคือคนที่วันไหวกับโลก็ทำเพราะไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมามันก็มีสองอย่างนึ่งก็ไม่รู้จักตัวเองอสองมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปที่จะไม่รับฟังคนอื่น แต่สำหรับนักปฏิบัติเ,เราศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติคือการเปิดใจรับรู้ต่อเสียงวิภาควิจารณ์คือไม่ใช่ว่าปฏิเสธเลยเไม่ใช่ว่าไม่รับฟังเลยกร,รับฟังแต่ว่าเราเนื่องจากว่าเราดูใจอยู่ตลอดเวลาเวลาเราทำอะไรเราก็รู้เจตนาของเราในขณะที่ทำเรารู้ว่าเราทำด้วยเจตนาอะไร ตอนหลังคอยมีใครมาวิพากษวิจาร์เออทำเพื่อหวังผมประโยชน์ส่วนตัวอยากดังอยากได้อยากอยากดีอยากเต้นอะไรเ,ออเราจะอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้เลยเรามันไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าพยายามมองด้วยเองในแง่งดีแล้วคิดข้าวข้างตัวเองแต่เรารู้เลยว่าในคณะที่เราทำสิ่งนั้นเจตนาเราคืออะไร อันนี้คือการที่การมิสติอยู่ในปัจจุบันมันก็จะตัดความวิตกกังวลตัดความวุ่นวายออกจากจิตใจเรามากคือไม่ใช่ว่าเขาว่าแล้วว่าแล้วลึกๆนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าใครถูกใครผิดหรือว่าใช้วิธีแบบป้องกันไม่คิดเลยก็อเอาถือง่ายๆว่าเราต้องถูกอยู่เสมออืเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราถูกอย่างไร จะจะต้องถูกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้หลายคนเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเลยเลยก,ก,ก็ก็ลายเป็นคนที่เป็นที่รําคาญทุกคนรอบ้างโวสงควรฮะคือเราต้องถูกอยู่เสมอ,อมยิง่งถ้าเป็นพระเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะ,ะถ้าถ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยปัญหาสําคัญในในสถาบันสงฆ์เนี่ยก็คือผูอ้ที่พระที่ นึกว่าตัวเองเป็นพระรยเจ้าทั้งทังท,งที่ไม่ใช่เพราะผู้ที่เชื่อว่าเป็นพระรยเจ้าเนี่ยใครจะกล่าวหาเขาจะวิพากวิจารไม่ฟังเลยเพราะรู้ว่าเราต้องถูกเพราะอะไรไม่ต้องคิดเรื่องเหตุผลอะไรมากอ้าวเพราะพระเราเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติตชอบไงต้องถูกแน่นอนอก็กลายเป็นกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นปัญหา และในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีพราหมณ์ถามพุทธเจ้าอยู่ในวัดนี้พระอระหันต์มีมีบ้างไหมพุทธเจ้าบอกโอ้ยมีเยอะพระอนาคามีมีมีเยอะม,มีลายไปพระโสดาบันก็มีเยอะและผู้ที่นึกว่าเป็นแต่ไม่ใช่มีไหมมีเหมือนกัน อันนี้เน,นี่ยในในสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงความมานะความยึดมั่นถือมันว่าเราใช่เราเป็นเนยม,นมันถึงขนาดไหนอันนี้ในหมู่การปฏิบัติไงไหมโอ้คนคนที่ปฏิบัติเก่งเนี่ยบางทีเอ้เ,อเ,อเก่งมันคําว่าเก่งในภาษาไทยนี่มันเป็นศัพท์ที่ที่ดีนะมันใช้ได้หลายความหมายเหลือเกินนะแต่บางที่คาว่าอ เก่งมากเลยก็ว่าเก่งว่าไม่รับฟังใครเพราะตัวเองตัดสินตัวเองว่ามั่นใจตัวเองว่าเก่งแล้วแล้วก็ถือว่าคนเก่งไม่ต้องฟังคนไม่เก่งแต่ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่เก่งเลยฮะเพราะว่าเอกลักษณ์ของของภูมิปัญญาก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงวิพากวิจารณ์จากคนทุกระดับ แต่อย่างมีอย่างมีหลักในการรับการการพิจารณาแต่ถ้าถ้ามีใครแบบไม่รับฟังใครเลยรู้รู้รู้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ mm hmm. อันนี้มันเป็นทีน่าระแวงมากการถือว่าเราเท่านั้นถูกคนอื่นผิดหมด อันนั้นก็เป็นอาการของผานไม่ใช่อาการของบัณฑิตอ,อย่างเช่นพระผู้ใหญ่ที่อ,อาตมาเคารพนับถือมากที่สุดรูปหนึ่งพระ,ะพรหมคุณาพรท่านเป็นนักปราดอ,อย่างแท้จริงใช่ไหมคงยุกคงยุคนี้แต่ในขณะเดียวกันเป็นพระผู้ใหญ่ที่อ่อนน้อทมทอมทนที่สุด อ่ที่เคยเจอขนาดเรานี่มีความความรู้นิดเดียวฮะบางทีก็เนี่ยนั่เอความเป็นความเป็นฝรั่งอัตมาก็ยังไม่หมดทีเดียวยังมีเหลืออยู่นิดหนึง่งบางทีก็แก็เคยเถียงกับท่านเรื่องความหมายของของ,ของหลักธรรมนิดหนึง่งท่านก็ไม่เออท่านก็ไม่มีอาการลำคาญว่าว่าเอท่านจะรู้ <laughs> จะจะรู้อะไรจะมาเถียงกับเรานี่แเอ,เอสิ่งที่ท่านลืม เออก็คงมากกว่าสิ่งที่เราเราได้เรียนรู้ได้ซ้ำไปแต่ท่านก็รับฟังจริงๆแล้วเวลาท่านท่านเถียงท่านก็เถียงโดยสำนวนด้วยด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรที่มันน่ารักมากอ,มอ้นี่เนี่ยคือนักปราชิ์เราทกเถียงกันอย่างนี้ไม่ใช่ทกเถียงกันแบบอารมณ์เสียหรือว่าต้องปอกป้องอัตตาตัวตนหรือว่าจะต้องชนะใคร คือต่างคนต่างต้องการจะสแสวงหาความจริงเหมือนก็เป็นพาร์ทเนอร์กันในการกบเพื่อนกันในการกลั่นกรองความคิดไปหาความจริงนี่ก็คือนักปราชป็นย่างนี้คือไม่หวนไหวแต่ไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องไปคมไม่ต้องไปไล่คือหับฝังแล้วก็ช่วยกันหาความจริง นั้นการครั้งหนึ่งพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระอารหันต์สองรูปถามว่าการปฏิบัติยังไงแล้วว่าสรุปสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติพระอารหันต์สองรูปรูปหนึ่งจำชื่อไม่ได้รูปหนึ่งชื่อสุมานณะท่านตอบว่าผมไม่มีความรู้สึกว่าดีกว่าใครผมไม่มีความรู้สึกว่าต่อยกว่าใคร ผมไม่มีความรู้สึกว่าเสมอกับใครนี่คือผลการปฏิบัติพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าเก่งใช้ได้เนี่ยเป็นพระอระหันต์แท้อะไรว,วันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเกเวลา